กลับมาพบกับนาเบิร์ดอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกับกล้องรุ่นใหม่จากทาง Sony อย่างตัว Sony A7R Mark V ซึ่งเป็นกล้องในเจนที่5ของตัว R Series ซึ่งเน้นความละเอียดเป็นซะส่วนใหญ่แต่ก่อนจะไปดูเนื้อหากันนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์รวมถึงฝากกด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานของ Zoom Camera ในการทำทริปถัดๆไปออกมาด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับ A7R Mark V ก็ยังคงคอนเซ็ปต์กล้องที่เน้นเรโซลูชันไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับผมตั้งแต่เรื่องเซนเซอร์ก็ยังใช้เซนเซอร์เดียวกันกับตัว A7R Mark IV ซึ่งเรื่องชิปเนี่ยเดี๋ยวนะเบิร์ดจะขอพูดอีกในประเด็นหนึ่งละกันฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะทางโดยเฉพาะเลยนะครับผมนั่นคือตัว Pixel Shift เวลาที่เราเปิดโหมดนี้เนี่ยแล้วเรากดถ่ายภาพนะครับผมมันจะไม่ใช่ถ่ายแค่ช็อตเดียวนะครับผมมันจะถ่ายด้วยกันหลายๆช็อตแล้วก็รวมเฟรมเข้ามาถ้า subject มีการเคลื่อนไหวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับผมมันจะมีอาการเบลอหรือสั่นไหวของตัว subject นั้นๆแต่ในตัว A7R Mark V เนี่ยเขาได้ลบจุดอ่อนในส่วนนี้เข้าไปมันจะทำให้รวมภาพโดยที่ว่าอาจจะไม่มี subject นั้นหลุดเข้ามาในเฟรมของเราหรือ subject นั้นเนี่ยมี movement อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าลดอาการ movement เหล่านั้นออกไปได้ดียิ่งขึ้นที่เมื่อกี้นะเบิร์ดได้บอกไปว่าเดี๋ยวเรื่องชิปจะขอพูดอีกหนึ่งประเด็นนะครับผมเนื่องจากว่าเขามีชิปประมวลผลที่เรียกได้ว่าเป็นชิป AI นะครับผมชิป AI ที่อยู่ในตัว A7R Mark V เนี่ยเขามีหน้าที่หลักๆก็คือตัวจับนะครับผมตัวจับในที่นี้เนี่ยหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องไวบาลานซ์นะครับผม AI ที่อยู่ใน A7R Mark V เนี่ยเขาจะคำนวณซีนนั้นๆที่ตัวกล้องเราเห็นอยู่ว่าเฮ้ยถ้าซีนประมาณนี้เนี่ยนะเราจะทำการเกลี่ยไวบาลานซ์ให้มันมีความใกล้เคียงกับสีขาวมากที่สุดนอกเหนือจากเรื่องไวบาลานซ์แล้วนะครับผมเรื่องออโต้โฟกัสและเรื่องแท็กกิ้งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อลือชาสำหรับกล้อง Sony มาทุกยุคทุกสมัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IAF นะครับผม Animal AF แล้วก็เรื่อง IAF นั่นเองนะครับผมแต่ชิป AI ในตัว A7R Mark V เนี่ยนะนอกเหนือจากการตรวจจับที่แม่นขึ้นแล้วนะครับผมเขายังเพิ่มในส่วนตัวรูปแบบที่มันจะทำการแท็กกิ้งเข้าไปได้นะครับผมนั่นก็คือตัว Train Plane รวมไปถึง Insect ถ้าใครจำได้นะครับผมตอนที่ทางซูคาเมราเองเคยทำการเทสในส่งตัว IF เนี่ยทั้งตานีโมนะครับผมทั้งตาทีเล็กนะครับเราก็เคยเทสมาแล้วมันสามารถที่ตรวจจับได้อย่าลืมนะครับว่าตาแมลงเนี่ยนะมันตรวจจับได้น้อยกว่าแล้วก็อาจจะลำบากมากกว่าการที่จะตรวจจับสายตาแบบคนเราทั่วๆไปนะครับผมหรือน้องหมาน้องแมวนะครับผมหรือว่าพวกนกอะไรพวกนี้นั่นเองใน A7R Mark V นะครับผมเขาได้มีการดีไซน์จอแบบใหม่ออกมาที่เขาเรียกว่าfour way exit จากเดิมเนี่ยนะเขาจะมีแค่ทิ้วนะครับผมมีแบบฟิปบนแล้วก็มีการฟิปออกด้านข้างแล้วก็พับมาด้านหน้าได้รอบนี้นะครับผมเรียกได้ว่าจัดมาแบบเรียกได้ว่าครบทุกกระบวนท่าสำหรับใครที่แบบว่าจะเป็นสายแบบทายงัดสายแบบสายมุมเสยนะครับผมหรือสายแบบฟิปข้างเรียกได้ว่ารอบนี้ครบจบใน A7R Mark V รุ่นนี้เลยทีเดียวระบบการสั่นนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพัฒนาแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าตัว A7R Mark V ได้เป็นอย่างดีนะครับผมโดยนะครับผมถ้าเราอิงจากเนื้อหาเอกสารที่มีการหลุดออกมาตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยนะเขาบอกเลยว่า A7R Mark V เนี่ยนะระบบการสั่น5แกนเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเคลมได้สูงสุดอยู่ที่8สเต็ปด้วยกันนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมนะเบิร์ดพูดว่าสเต็ปนะครับทำไมไม่พูดถึงเรื่องสต็อปนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการอ้างอิงจากผลตัวไซฟ้าเทสนะครับผมเพราะว่าตัวผลการทดสอบตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลการทดสอบที่ได้รับการการันตีแล้วก็ความน่าเชื่อถือจากตัวไซฟ้าเทสเรียกได้ว่าแทบจะทุกค่ายกล้องเลยนะที่มีการเทสกล้องหรือไม่ก็เทสเลนส์นั่นเองนะตัว8สเต็ปของตัว A7R Mark V เนี่ยนะมันเป็นการเทสกับเลนในระยะ50มิลณวันที่นาเบิร์ดได้พูดตรงนี้นะยังไม่ได้มีการสัมผัสตัว A7R Mark V แต่อย่างใดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าได้มีโอกาสได้ลองจับตัว A7R Mark V เมื่อไหร่นะครับผมทีมงานซูมคาเมร่าเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้อย่างแน่นอนเลยว่ามันสามารถทำได้ถึงตัว8สต็อปด้วยกันหรือเปล่านะครับผมนะ
ือถ้าใครอยากให้ทีมงานของซูมคาเมร่าเองเนี่ยนำเจ้า A7R Mark V ไปเทสกับเลนส์รุ่นไหนหรือไม่ก็อยากได้เทสกับตัวช่วงสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่นะครับผมลองพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะเก็บเอาไว้เป็นการบ้านนะครับแล้วก็เอาไปฟิลเทสในภาคฟูลรีวิวอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันตัวฟีเจอร์งานวิดีโอนะครับผมเขาสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่วิดีโอ 8K 24p กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ 4K 60p ก็สามารถที่จะถ่ายได้ด้วยเช่นกันนะแต่นะครับผมหลายๆท่านก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยนะไอวีโอทั้ง 8K แล้วก็ 4K เนี่ยมันโดนครอปหรือเปล่ามันจะโดนครอปนะครับผมจะโดนครอปไปประมาณ 1.2x ด้วยกันอาจจะต้องมีการเผื่อตำแหน่งแล้วก็เผื่อระยะเลนเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆถ่ายวีโอแล้วโดนครอปไปเนี่ยเฟรมภาพที่เราคุ้นเคยจากที่แบบว่าไม่โดนครอปเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกเปอร์สเปกทีฟที่แบบว่าอาจจะไม่สามารถทดแทนกันได้ส่วนโหมดอื่นก็มีให้เลือกใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโหมด S&Q นะครับผมหรือไม่ก็ตัวโหมดซุปเปอร์35นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้แบบว่าเป็นฟิลแบบซุปเปอร์35ก็มีให้เลือกใช้งานด้วยเช่นกันอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องรู้กันเลยก็คือเรื่องของตัวระดับราคานะครับผมหลายๆคนเอามาแบบว่าเป็นประกอบพิจารณาในการตัดสินใจในการเลือกซื้อกันเลยทีเดียวระดับราคาของเจ้า Sony A7R Mark V นั้นจะอยู่ที่ 159,990 บาทโดยที่ว่านะครับผมใครที่จองหรือแบบว่า pre-booking ในช่วงล็อตแรกเนี่ยก็จะได้มือถือ Xperia ไปด้วยอีก1เครื่องถ้ามองในมุมมองของกล้องที่บอกว่าเน้นโซลูชันเป็นหลักจะมีแค่ Z9 แล้วก็ตัว A1 ที่จะเป็นคู่ชกโดยตรงกับตัว Sony A7R Mark V ถ้าเรามองในเรื่องของตัวเทคโนโลยีในปัจจุบันเรียกได้ว่าขึ้นไปชนกับ A1 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้ามองในแง่ของการใช้งานในหลายๆด้านนะครับผมตัว A1 นะครับผมแล้วก็C9 เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องความสะดวกสบายตัว A1 แล้วก็ตัว A7R Mark V เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านะครับผมในแง่ของตัวซิสเต็มก็ดีนะครับผมที่แบบว่าเป็นอีเมาส์ที่ปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายนะครับผมแล้วก็มีหลายระดับราคาให้เลือกใช้งานทั้งสายภาพนิ่งสายวิดีโอรวมไปถึงสายซีนีมาด้วยนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกตัว A7R Mark V เนี่ยไปใช้งานในลักษณะแบบไหนนะครับผมเพราะต้องบอกเลยว่ากล้องในปัจจุบันตอนนี้ถ้าเราแค่ปิดตาแล้วก็เอาไฟล์นั้นมาวางเทียบๆกันเนี่ยบางครั้งนะครับผมแยกกันไม่ออกเลยว่าเป็นกล้องจากค่าย Sony นะเป็นกล้องจากค่าย Nikon นะหรือจะเป็นกล้องจากค่าย Canon นะครับผมอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะนำเจ้า A7R Mark V เนี่ยนะไปใช้งานในลักษณะแบบไหนแล้วก็ให้มันดึงศักยภาพขีดความสามารถออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวนะเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในภาคฟูลรีวิวของเจ้าตัว Sony A7R Mark V ซึ่งจะเป็นใครที่จะได้รีวิวนั้นรอติดตามได้ผ่านทางช่องทางของซูมคาเมร่าได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้